คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณดิวจะมาเล่าถึงประสบการณ์ตอนปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตามหนี้สินลูกค้าจนทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปประมาณสัก7ปีที่ผ่านมาถ้าอยากรู้ก็ไปรู้มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณดิวสวัสดีครับครับผมคุณดิวตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอินธรรมระครับอยู่แถวอินธรรมระสุทธิสารใช่ครับเออนะฮะคุณดิวกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยเลยครับปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังซะส่วนใหญ่ครับเกือบ 100%ใช่ครับแสดงว่ามีฟังสดบ้างไม่มีเลยครับไม่มีเลยเหรอถ้าย้อนหลังส่วนใหญ่นี่แสดงว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าทุกตอนก็เป็นได้ครับเต็มคาราเบลย้อนหลัง 100% ใช่ครับเออนะฮะมาคุณดิวเรามาคุยกันวันนี้แบบสดๆเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราชาวแก๊งฟังต่อไปนี้เนี่ยครับมันย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนั้นตัวของคุณดิวเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตามหนี้สินอะไรพวกนี้ถูกไหมครับผมเออถ้าอยากรู้ก็ไปรู้เรื่องนี้เป็นยังไงอะครับต้องขอพูดก่อนนะว่านี่คือการเล่าครั้งแรกครับอาจจะมีกระตุกกระตักอันนี้ให้พี่แกต้องคอยเตือนหน่อยนะครับไม่ต้องเตือนเลยสบายเลยแต่คุณดิวท่องไว้ในใจเลยนะเล่าช้าช้าไม่ต้องรีบสูดลมหายใจลึกๆสบายๆโอเคครับมาผมมาระยะเริ่มต้นต้องกล่าวว่าสวัสดีพี่แก๊สแล้วก็ทีมงานเดอะโกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ผู้ฟังครับผมผู้ฟังจากทางบ้านนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมเป็นเจ้าหน้าที่เรื่องรัฐที่สินเนาะครับผมบริษัทหนึ่งเช้าวันนั้นผมก็ไปทำงานตามปกติต้องแจ้งก่อนว่าผมมีงานประจำแล้วก็เป็นไรเดอร์ตอนเย็นไปทำงานปกติก็ได้มีการโทรไปหาสายหนึ่งครับเพื่อไปตามนี่ก็ในสายก็คือมีการเจรจาตกลงว่าจะชำระนี่ในสายนั้นนะครับผมก็เลยให้เอกสารเพื่อขอสำเนาให้เขาทำปิดบัญชีครับพี่แล้วเป็นส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาตกเย็นวันนั้นก็มีส่งไปทางอีเมลลูกค้าได้ส่งตัดกลับเข้ามาผมก็ได้เปิดอ่านเป็นชื่อนี้นามสกุลนี้เนาะแล้วก็รูปอย่างนี้ผมขอให้ชื่อนี้ชื่อนามสมมติว่าพี่เอกเนาะพอมีการเจรจาเสร็จวันต่อมาเนี่ยผมก็เลยมีการทำนัดชำระกับลูกค้าคนนี้ก็คือกับพี่เอกว่าวันนี้นะต้องชำระพอตกลงมาชำระกันเรียบร้อยก็คือผ่านไปหลายวันครับก่อนจะถึงวันชำระสัก2วันเนี่ยพนักงานทุกคนต้องโทรไปหาลูกค้าเพื่อคอนเฟิร์มว่าลูกค้าชำระวันนี้นะอะไรอย่างนี้ครับครับวันนั้นผมติดต่อเข้าไปก็คือก็ไม่รับสายก็คือเป็นปิดเครื่องครับขึ้นความปิดเครื่องผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรคิดว่าลูกค้าไม่ว่างจนกระทั่งวันที่ชำระครับผมก็เลยติดต่อเข้าไปอีกก็ยังเหมือนเดิมครับพี่ปิดเครื่องปิดเครื่องเหมือนเดิมใช่ครับแล้วจนกระทั่งวันถัดมาก็คือเลยวันนัดชำระแล้วก็ผมก็ทำงานตามปกติเนี่ยแหละครับครับแต่วันนั้นช่วงบ่ายเป็นเบอร์ของพี่เอกติดต่อเข้ามาครับเขาโทรมาเองใช่ครับโทรมาเองเลยโทรมาแจ้งว่าเดี๋ยวผมจะหาวิธีการชำระตามที่สัญญานะครับก็คือน้ำเสียงเขาดูเย็นมากพี่ในเสียงตอนนั้นอ่ะอันนี้คือเลยวันนัดไปแล้วถูกไหมใช่ใช่ครับผมก็คิดว่าคงล้อเล่นกับผมมั้งอะไรอย่างนี้แ
พอพูดเสร็จนี่เขาตัดเลยนะครับตัดสายผมทิ้งไปเลยทำไมเราถึงคิดว่าเขาล้อเล่นหมายถึงว่าเขาทำน้ำเสียงเย็นๆอย่างนั้นเหมือนล้อเล่นกับเราใช่ครับก็คือใช่ครับก็คือเขาโทรมาว่าเดี๋ยวจะหาวิธีจ่ายตามสัญญาแล้วเขาก็ตัดสายไปดื้อเลยครับแล้วพอตกเย็นของวันนั้นผมก็เลยเรื่องงานเสร็จผมก็ไปวิ่งไรเดอร์ตามปกตินี่แหละครับมันมีออเดอร์หนึ่งที่ได้รับมาก็คือไปรับเอกสารจากบ้านหลังหนึ่งไปส่งที่สถานที่ที่หนึ่งครับปลายทางสถานที่ที่นั้นก็คือวัดครับครับรับเอกสารจากบ้านไปส่งวัดใช่ครับพี่เป็นซองสีน้ำตาลเนี่ยแหละครับพอผมไปถึงสถานที่แล้วก็เลยโทรหาลูกค้าว่าผมมาถึงแล้วนะครับพอระหว่างรอลูกค้าที่มารับของเนี่ยผมก็เลยมองไปทั่วๆบริเวณวัดสถานที่ที่ผมอยู่ณตอนนั้นเป็นโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองเป็นงานจัดงานศพครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่างานศพใครเนาะแต่ตอนไปรับเอกสารนี่คือทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรใช่ครับปกติหมดแล้วก็มีลุงแก่ๆคนนึงเดินมามารับเอกสารเสร็จรับเรียบร้อยผมก็เลยกำลังจะขับรถกลับครับครับแต่ปลายสายตาดันไปเห็นรูปที่ตั้งงานศพชื่อเหมือนคล้ายๆชื่อพี่เอกผมก็ยังไม่มั่นใจจนด้วยความสงสัยของเราก็เลยจอดรถเดินเข้าไปครับครับพี่แก๊กมันเป็นรูปของพี่เอกเลยรูปบัตรประชาชนเลยเป็นงานศพชื่อใช่พี่เอกชื่อนามสกุลรูปเนี้ยเราเพิ่งเห็นผ่านอีเมลไปเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ครับเออผมก็เลยสตันประมาณ10-30วินี่แหละครับแล้วก็มีมือนึงสะกิดที่ไหล่ผมผมก็เลยหันกลับไปคนคนนั้นก็คือลุงคนที่รับเอกสารเขาถามมาผมว่ารู้จักกับเจ้าเอกมันด้วยเหรอผมหันกลับไปผมก็เลยตกใจก็ตั้งสติได้ก็เลยแนะนำตัวกับทางคุณลุงคนนั้นครับพอผมแนะนำตัวจบทางคุณลุงคนนั้นก็เลยบอกว่าบริษัทนี้เหรอที่เอกจะให้พ่อจ่ายหนี้ให้ครับแต่ผมไม่ได้แจ้งนี่กับบุคคลที่สามนะครับแค่ว่าแนะนำตัวว่าเป็นใครครับผมก็เลยเอะใจว่าทำไมพ่อถึงรู้ก็ยังทำหน้างงอยู่ครับตอนนั้นก็ทางคุณลุงแก่ๆเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้รอก่อนนะถ้าไม่รีบไปไหนเดี๋ยวของานเลิกก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันเขาก็เลยส่งธูปมาดอกหนึ่งให้ผมไปไหว้พี่เอกก่อนครับครับไหว้เสร็จก็ผมได้เข้าไปไหว้เสร็จผมก็ไปนั่งรอที่เก้าอี้ระหว่างที่ผมนั่งรอผมก็สังเกตโดยรวมคนที่มางานมีแต่คนที่แต่งตัวมีฐานะทั้งนั้นเลยครับพอนั่งรอไปนานเลยครับจนงานที่จะเลิกลุงคนนั้นเขาก็เลยเดินเข้ามาเอาเก้าอี้ลากมาตรงข้างหน้าผมสงสัยหลายเรื่องเลยคำถามที่เขาถามผมถามได้เลยคือสงสัยหลายเรื่องเลยใช่ไหมผมว่าใช่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ก่อนไอ้นี่เนี่ยของพี่เอกเนี่ยพ่อเขาแทนตัวเองว่าพ่อซึ่งผมก็เลยรู้คำตอบแรกแล้วคนนี้คือพ่อของพี่เอกนี่เองพ่อเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้พ่อจะจ่ายยังไงจ่ายแทนพี่เอกยังไงอ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตขอเบอร์เอาไว้นะครับแต่ก่อนนะพ่อผมขอทราบเรื่องก่อนนะครับพี่เอกเสียกี่วันแล้วพ่อเขาบอกอ๋อเอกมันตายได้ประมาณ4-5 วันแล้วครับสี่ห้าวันแสดงว่าตอนที่เขาโทรมาหาคือหลังจากที่เขาเสียแล้วนะถูกต้องครับผมก็เลยยิงคำถามไปอีกว่าแล้วคุณพ่อครับแล้วพี่เอกเป็นอะไรเสียครับเขาบอกว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตน่าจะเป็นไอ้วันที่เราพยายามติดต่อเขาแล้วเขาปิดเครื่องใช่ครับทางคุณพ่อก็เลยบอกอีกว่าตอนที่เจ้าเอกมาเนี่ยวันนั้นอ่ะเขากลับมาไหว้พ่อเขาก่อนครับครับก็คือปกติเขาไม่เคยไหว้พ่อเลยนะครับแต่วันนั้น
คือเขาเอาพวงมาลัยเอาขันน้ำมาล้างเท้าพ่อครับก็คือกราบพ่อครับก่อนที่จะกลับวันที่เขากลับก็คือพ่อเขาเลยบอกว่าให้เดินทางปลอดภัยครับสักพักนึงก็จะมีเบอร์พี่เอกเนี่ยโทรกลับมาหาพ่อแต่ปลายสายเป็นมูลนิธิครับก็คือกู้ภัยเขาโทรมาแจ้งว่าใช่รู้จักกับคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับประสบอุบัติเหตุชนรถ18ล้อครับก็คือลักษณะที่คุณพ่อเราให้ฟังว่าพี่เอกเนี่ยเหมือนไม่ได้เห็นรถ18ล้อที่จอดอยู่ข้างทางเลยครับครับเขาขับชนเต็มๆเลยทั้งที่18ล้อเขาเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้รถเสียครับครับเบื้องต้นก็คือผมได้คุยกับพ่อประมาณนี้ครับแต่พ่อเขาเลยบอกว่าถ้าอยากรู้อะไรข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยให้ไปบ้านที่ไปเอาเอกสารนะครับมันมีเอ๊ะแล้วครับมันต้องไปผมคิดอย่างนี้คือมันต้องไปวันนั้นผมก็คือได้รู้กับพ่อว่าพี่เอกเสียยังไงก่อนกลับผมก็เลยถามพ่ออีกคำถามนึงว่าถ้าในเมื่อพี่เอกเสียชีวิตไปแล้วแล้วเมื่อตอนบ่ายผมคุยกับใครเล่าให้พ่อฟังไหมใช่ครับเล่าหมดเลยครับออพ่อก็เลยยิ้มแบบยิ้มแบบเบาๆครับแล้วเขาก็บอกว่าพ่อเห็นเจ้าเอกเนี่ยชอบโทรศัพท์ก็คือเขาติดโทรศัพท์เขาก็เลยปิดเครื่องหย่อนโทรศัพท์ใส่ลงศพด้วยครับอ๋อโทรศัพท์ของพี่เอกเขาอยู่ในลงศพอยู่กับศพเลยใช่ครับผมก็เลยมันเป็นไม่ได้หรอกผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรรู้แล้วว่าโดนแล้วแหละผมก็เลยวันนั้นผมก็ได้รู้ข้อมูลแค่นั้นผมก็กลับบ้านวันต่อมาผมเลิกงานปุ๊บผมไม่ไปวิ่งไรเดอร์ครับผมไปบ้านหลังนั้นเลยด้วยความอยากรู้ของตัวเองพอผมไปถึงหน้าบ้านหลังนี้ผมก็เลยกดกริ่งก็จะมีผู้หญิงน่าจะเป็นแม่บ้านนะครับเขาเดินมาถามผมว่ามาหาใครเหรอผมเลยบอกว่าอ๋อผมมาหาพี่นางก็คือต้องบอกก่อนว่าผมลืมเล่าไปว่าข้ามไปเลยว่าพ่อของพี่เอกเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปหาพี่นางผมก็เลยไปพอแม่บ้านเขาได้ยินเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมาหาคุณนางเหรอเข้ามาก่อนสิครับผมก็เลยเดินเข้าไปเป็นบ้านชั้นเดียวครับครับลักษณะบ้านชั้นเดียวก็คือบริเวณบ้านนี่คือต้นไม้ปกคลุมหมดบ้านหลังนี้ไม่มีสง่าราศีเลยครับหม่นหมองมากเลยดูแบบทึมๆหม่นๆใช่ครับพอผมเดินเข้าไปเปิดประตูเข้าไปมันจะมีเตียงที่ติดกับประตูครับแล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนอยู่ข้างบนเตียงผู้หญิงคนนั้นก็คือพี่นางเขาลุกขึ้นมาแต่เขาลุกแค่ชันตัวขึ้นมาได้ครับเขาพิการครึ่งท่อนขึ้นท่อนครับผมก็แนะนำตัวว่าผมเป็นใครก็คือรู้จักกับทางพ่อพี่เอกก็คือสวมรอยเลยว่าผมสนิทประมาณนั้นครับเขาก็เลยบอกว่าอ๋อสมเขาก็เลยพูดมาว่าแบบว่าจริงๆครับว่าสงสัยพ่อเขาไม่อยากมาฟังด้วยตัวเองเนาะถึงส่งผมมาเขาก็เลยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงวันถ้าย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุนะครับพี่นางเล่าให้ฟังว่าพี่นางกับพี่เอกเนี่ยอยู่กินก็คือรักกันดีมากครอบครัวนี้ฐานะของทางบ้านพี่เอกเนี่ยค่อนข้างมีฐานะครับรวยเลยแหละแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแม่บ้านเนี่ยคนเก่าเนี่ยเขาต้องการจะลาออกเพื่อจะไปดูแลคนทางบ้านครับบอกเหตุผลครับให้กับพี่นางกับพี่เอกฟังพี่เอกก็เลยตกลงให้ออกเดี๋ยวให้พี่นางเนี่ยไปหาแม่บ้านคนใหม่มาทำแทนพี่นางก็เลยไปหาแม่บ้านจนได้เป็นแม่บ้าน
ผมให้แม่บ้านคนนี้ชื่อว่าพี่น้อยแล้วกันนะครับครับพี่น้อยเขาเป็นคนแรงงานเพื่อนบ้านเราเขามาทำงานที่ประเทศไทยพี่นางก็เลยให้งานมอบหมายงานให้เป็นแม่บ้านแทนคนเก่าพี่นางเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาเข้ามา 3-4 วันแรกเนี่ยเหตุการณ์เป็นปกติครับครับแต่พอเข้าวันที่5เนี่ยพี่เอกเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในที่นี้ก็คือจากคนไม่เคยกลับบ้านดึกก็กลับบ้านดึกจากคนไม่หงุดหงิดกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหง่ายครับพอเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยทางพี่นางเขาก็มีการคุยกันแล้วก็มีการทะเลาะก็คือเชิงว่าทะเลาะกันเลยครับวันนั้นพี่นางก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ต่างคนต่างอยู่แยกกันอยู่ก่อนโดยพี่นางก็คิดว่าพี่เอกคงทำงานหนักแล้วก็คือบวกกับนอนดึกเพราะว่าเขากลับดึกทุกวันก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยให้แยกกันอยู่ก่อนครับพอวันต่อมาส่วนพี่น้อยเนี่ยเขาทำงานปกติครับแต่หลังๆเขาเริ่มขอออกไปตอนดึกก็คือทำงานตอนเช้าเสร็จกลางคืนเขาจะไม่นอนที่นั่นครับเขาจะไปออกไปข้างนอกแล้วกลับมาอีกทีตอนเช้าเป็นอย่างนี้หลายวันจนพี่นางเนี่ยเขาสงสัยว่าออกไปไหนก็ข้ามคืนแล้วออกกลับมาอีกทีตอนเช้าเขาก็เลยได้มีการสะกดรอยตามครับระหว่างนั้นก็คือพี่เอกหายออกจากบ้านเลยนะครับไม่กลับบ้านเลยครับได้วันนั้นก็คือพี่นางขออภัยครับพี่น้อยออกจากบ้านไปเขาเดินออกจากบ้านไปปุ๊บเขาเดินไปหน้าปากซอยแล้วจะมีรถเก๋งซึ่งพี่นางเล่าให้ฟังว่ารถเก๋งนั้นคือรถพี่เอกมารับมารับพี่น้อยไปเขาก็ทางพี่นางก็เลยไปเลยครับว่าไปที่ไหนกันรถเลี้ยวเข้าไปที่โรงแรมครับโรงแรมนึงโอ้ตอนนั้นผมก็ยังไม่ขัดพี่นางว่าทำไมเขาถึงใจเย็นเขาบอกเขาก็สังเกตดูว่าใช่ไหมคนที่ลงจากรถก็คือพี่เอกจริงๆครับเขาเข้าไปในโรงแรมก็คือหลังจากนั้นก็พี่นางก็เลยโมโหกลับบ้านตอนแรกผมคิดว่าพี่นางจะเข้าไปในโรงแรมแล้วแต่เขาใจเย็นมากครับเขารอมาเคลียร์กับพี่น้อยที่บ้านพอพี่น้อยกลับมาพี่น้อยตกใจเห็นพี่นางนั่งอยู่ที่โซฟาพี่นางยิงคำถามไปเลยว่าพี่น้อยกับพี่เอกมีอะไรกันแล้วใช่ไหมพี่น้อยก็อ้ำๆอึ้งๆแล้วก็ตอบสารภาพผิดเลยครับว่าใช่ครับแล้วพี่นางก็เลยบอกว่าพี่นางก็เลยด่าสารพัดครับจนพี่น้อยโมโหพี่น้อยก็เลยหลุดปากไปว่าขอกูมึงได้ใช่ไหมครับกูมึงได้ครับกูเนี่ยทำของใส่หัวมึงเองกูอยากได้เงินจากหัวมึงครับถ้ามึงแน่จริงมึงเอาหัวมึงไปจากกูให้ได้พี่นางก็เลยโมโหลงไม้ลงมือเลยครับวันนั้นก็คือได้มีการทะเลาะกันส่วนพี่น้อยก็เลยวิ่งออกจากบ้านไปแล้วก็กลับมาชี้อีกว่ากูจะเอาทุกอย่างของมึงบอกพี่นางเนี่ยครับทุกอย่างที่เป็นของพี่นางเนี่ยเขาจะเอาไปหมดพี่นางพอได้เห็นอย่างนั้นได้รู้ความจริงอย่างนั้นเขาไม่รอช้าเลยครับตกเย็นวันนั้นก็คือเขามีอาจารย์เขานับถืออาจารย์คนหนึ่งอยู่ครับเขาก็เลยมุ่งตรงไปที่ตำหนักหนึ่งไปเล่าเหตุการณ์ว่าแฟนโดนคุณใส่หรือโดนของโดนเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยครับทางพ่อหมอคนนั้นก็เลยทำต้องแจ้งก่อนว่าเขาไม่ได้ทำถอนของนะครับพี่เขาทำของใส่ตัวพี่เอกเพิ่มเพื่อให้กลับมาหาพี่นางโอ้โหก็คือไม่ได้แก้แต่เพิ่มเข้าไปเลยครับใช่เพิ่มก็คือเพิ่มให้แรงกว่าที่ตัวที่มีอยู่ในร่างก็คือทำใส่ผัวตัวเองนั่นแหละใช่ใช่ครับแล้ว
พ่อหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันก็จะกลับมาหาเหมือนที่หน้าบ้านแล้วมันกลับมาจริงครับพี่เอกกลับมาจริงครับพี่เอกมาปรากฏกิ่งขอเข้าไปอยู่ในบ้านขอโทษขอทุกอย่างครับแต่อยู่กับพี่นางได้ประมาณ 2-3 วันครับอาการเพ้อกลับมาครับหาพี่น้อยแล้วตกเย็นของวันนั้นก็คือหนีออกไปเลยครับหนีกลับไปหาพี่น้อยอีกครับทางพี่นางก็เลยสงสัยว่าเอ้าไหนว่าทำแล้วก็เลยกลับไปหาอาจารย์อีกรอบหนึ่งอาจารย์บอกว่าฝั่งนู้นเขาส่งผีมาเข้ามาแรงกว่าที่เขาทำครับก็คือส่งมาใส่ก็ทำของใส่เพิ่มอีกใช่ครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยไปจนระยะหนึ่งครับหลายวันเลยพี่นับวันแล้วพี่เอกเนี่ยร่างกายเริ่มสู้ผอมครับดำก็คือจากคนหน้าตาดีๆหม่นหมองหมดครับวันจนมาถึงวันที่ประสบอุบัติเหตุครับที่พี่เอกเขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาได้มีการโทรหาพี่นางเขาจะเดินทางกลับไปหาพี่นางนะเดี๋ยวแต่ขอพี่ขอไปไหว้พ่อก่อนมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่พ่อเขาได้เจอกับพี่เอกวันนั้นพอวางสายพี่นางวางสายพี่เอกเนี่ยไปก็จะมีเบอร์พ่อติดสักพักเนี่ยสักพักใหญ่เลยครับมีเบอร์พ่อพี่เอกโทรหาพี่นางว่าเอกประสบอุบัติเหตุให้พี่นางไปดูระหว่างทางที่พี่นางกำลังขับรถไปเนี่ยครับเขารีบเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นเหมือนมีตัวสีขาเนี่ยคานตัดหน้ารถเขาครับตัวอะไรไม่รู้สีขาใช่ครับเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาเห็นไม่ชัดแต่เห็นมีตัวอะไรตัดหน้ารถเขาก็เลยหักพวงมาลัยรถพลิกคว่ำครับมันซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่นางปัจจุบันเขาพิการขึ้นท่อนผมก็เลยถามว่าพี่เชื่อเรื่องเวรกรรมไหมถามว่าพี่นะใช่พี่เชื่อเรื่องเวรกรรมทุกวันนี้พี่เหมือนตายทั้งเป็นผมก็เลยถามไปอีกว่าเอ้าแล้วถ้าเวรกรรมจะเล่นพี่แล้วพี่น้อยล่ะเขาบอกว่าเขารู้แค่ข่าวว่าวันที่เขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยพี่น้อยไปผูกคอตายครับก็คือวันเดียวกันเลยครับที่พี่นางเขาประสบอุบัติเหตุพี่น้อยก็ไปผูกคอตายเสียชีวิตครับพอมาถึงตรงนี้ผมก็เลยไม่อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมถึงเรื่องพี่เอกอะครับเพราะว่ากลัวเขาสะเทือนจิตใจครับก็เลยขออนุญาตกลับแต่ระหว่างที่จะกลับเนี่ยพี่นางบอกว่าอย่าลืมไปเล่าให้พ่อฟังนะเรื่องที่พี่เล่าพี่อยากพูดกับพ่อมากเลยผมก็ได้รับปากไปว่าครับผมเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังพอวันต่อมาผมก็ได้มีการโทรกลับไปหาที่เบอร์พ่อครับพ่อเขาบอกว่าเป็นไงบ้างรู้เรื่องอะไรบ้างผมก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้พี่นางให้มาเล่าให้ฟังพ่อบอกกับผมว่าที่จริงอ่ะเองไม่เล่าพ่อก็พอรู้แล้วเพราะว่าเอกสารที่เองไปรับมาวันนั้นอ่ะคือคำสารภาพของพี่นางเอกสารวันนั้นคือเป็นคำรับสารภาพคือเขาพิมพ์เขาเขียนเพื่อที่จะไปให้คุณพ่อใช่ครับแต่เขาเขียนไม่หมดเขาแค่ว่าเขาทำอะไรกับพี่เอกไว้บ้างเรื่องทั้งหมดมันก็มีประมาณนี้ครับพี่แต่ถ้าสรุปให้ผมสรุปก็คือเหมือนกับว่าพี่เอกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยของต่างๆในตัวพี่เอกเนี่ยมันเหมือนจะตีกับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับที่กลับไปฝั่งของแต่ละฝั่งซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพวกหมอผีหรือหมอธรรมเนี่ยเขาจะมีวิชาติดตัวอยู่แล้วเนาะเขาก็จะกันของพวกนี้ที่จะเข้ามาหาตัวได้แล้วของพวกนี้มันก็จะไปหาคนที่สั่งแทนผมเชื่ออย่างนี้นะครับครับพี่เอกแล้วสรุปคือเรื่องหนี้มันยังไงอ่ะเขาใช้คืนคุณพ่อใช้คืนเหรอใช
ใช้ขึ้นหมดเลยครับก็คือมีการทำเอกสารณวันนั้นนะครับอีกวันหนึ่งครับก็คือจ่ายยอดเต็มแทนครับใครจะคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าจากพนักงานเร่งรัดหนี้สินแล้วต้องมานั่งฟังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจากพนักงานเร่งรัดหนี้สินเฉยๆอ่ะคือต้องการที่จะนัดให้มาชำระหนี้ไปมาคนที่ชำระหนี้คือเสียชีวิตติดต่อไม่ได้แล้วก็มารู้อีกทีนึงคือมันเหมือนถูกกำหนดเอาไว้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องมารับงานที่บ้านนี้เพื่อที่จะมาส่งที่วัดนี้แล้วเราก็มาเห็นศพของพี่เอกคนที่เป็นลูกหนี้ของบริษัทเราแล้วก็มาเจอคุณพ่อเขาแล้วคุณพ่อเขาก็เล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังว่าพี่เอกเสียชีวิตแต่ให้อยากรู้ทั้งหมดกลับไปบ้านที่เอาเอกสารสิแล้วจะรู้เรื่องราวทั้งหมดตัวเราก็เลยกลับไปที่บ้านที่เอาเอกสารแล้วก็ไปเจอกับเป็นภรรยาของพี่เอกใช่เขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะเขารู้ว่าคุณพ่อน่าจะส่งใครมานั่งฟังเต็มๆใช่ครับถูกไหมถูกครับแล้วเราจากคนนอกเราต้องมานั่งฟังเรื่องแบบหัวเอาจริงดาร์กนะจิตตกนะตอนแรกผมคิดว่าทำไมพ่อเขาถึงส่งผมไปพ่อบอกว่าที่เขาส่งผมไปคือผมทำหน้าสงสัยมากก็คือมีคำถามอยู่ในหัวผมเต็มไปหมดอะไรเนี่ยเขาก็เลยอยากให้ผมไปเจอเองอะไรอย่างนี้ครับด้วยความอยากรู้ก็เป็นเรื่องของเวรกรรมเรื่องของคุณสายมนต์ดำนะครับคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ไปยุ่งกับมันก็จะมีผลแบบนี้นี่แหละแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกเรื่องไม่ตายเพิ่มเติมนิดนึงนิดนึงครับเพิ่มเติมนิดนึงครับพี่แจ๊คคือตอนนี้ณปัจจุบันนี้พี่นางเสียชีวิตแล้วครับเรารู้ได้ไงโดยก็คือผมได้ก่อนที่จะมาเล่าผมก็คือมันต้องรวบรวมข้อมูลทุกอย่างนี่ผมรวบรวมประมาณ3-4วันนะพี่ผมก็เลยกลับไปบ้านหลังนั้นทั้งที่เราไม่รู้จักเขานะครับผมเอ้ยผมก็เลยกลับไปก็คืออยากจะคืออยากจะรวบรวมข้อมูลให้มันชัดเจนนะครับเออแล้วไปเจอใครอ่ะเจอเป็นแม่บ้านคนเก่าแต่เป็นทางญาติของฝั่งพี่นางเนี่ยเขามาอยู่แทนเขาก็เลยแจ้งแค่ว่าพี่นางเสียผมก็เลยอ๋อรับรู้แค่นั้นครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเสียเพราะสาเหตุอะไรถูกไหมเขาบอกแค่ว่าเป็นโรคหลายโรคครับป่วยแทรกซ้อนน่าจะเป็นแบบหลายโรคผมว่าน่าจะเป็นผลพวงจากการนี่แหละไปยุ่งไปคล้องไปเกี่ยวกับคุณสายอะไรพวกเนี้ยใช่ครับเนาะเดี๋ยวผมเขียนประมาณเอาจริงผมเขียนใส่กระดาษประมาณ7-8 แผ่นแต่ผมก็ไม่ได้ดูเลยครับเล่าจากความรู้สึกเราก็ถือว่าเล่าดีคุณดิวนี่เล่าครั้งแรกเสียงอาจจะสั่นบ้างแต่ผ่านจุดนั้นมาแล้วตื่นเต้นมากครับพี่แกแล้วที่บ้านเขาอ่ะมีแค่แม่บ้านอยู่อย่างเดียวหรอก็มีทางญาติของฝั่งพี่นางเขาอยู่นี่แหละครับเขามาอยู่แทนเขามาดูแลบ้านแทนนะครับโอเคงั้นถ้าพีคเลยนะไปถึงปุ๊บแม่บ้านคนนั้นชื่อน้อยค่ะนี่พีคเลยนะพีคเลยนะคนลุกเลยพี่ก็ใช่พี่ผมที่คนลุกเลยพีคเลยนะถ้าไปงั้นอ่ะโอเคมันไม่ใช่งั้นอันนั้นมันดูแบบโหดร้ายไปพลังการเกินพี่ครับครับถ้าอยากรู้ก็ไปรู้ตามชื่อเรื่องครับคืออยากรู้อ่ะว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับผมนะครับผลสุดท้ายก็ไปรู้เรื่องของเวรกรรมทั้งหมดเลยมันคือเวรกรรมใช่ครับอีกฝ่ายนึงก็เริ่มทำก่อนอีกฝ่ายนึงแทนที่จะไปหาทางที่มันถูกที่ควรก็ไปทำใส่เพื่อจะดึงกลับมาพอกันเอาจริงๆด้วยความโมโหด้วยมั้งครับผมว่าทางฝ่ายทางโมโหแต่โมโหไงก็ไม่ควรไปทำมีตัวเองถูกป่ะใช่ครับนะครับโอเคได้ครับคุณดิวขอบคุณมากๆเลยนะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังให้รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษของบางอย่างเราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันใช่ครับนะขอบคุณมากๆเลยนะคุณดิวนะครับถ้ามีเรื่องเพิ่มเติมนี่สามารถโทรติดต่อทีมงานได้เลยได้ไหมพี่เรื่องเพิ่มเติมหมายถึงว่าเรื่องอื่นเหรอใช
ช่ครับก็ติดต่อทางเหมือนเดิมเริ่มต้นยังไงก็ติดต่อเหมือนเดิมเลยฮะครับผมเออรอฟังนะถ้ามีเรื่องต่อไปนะครับครับผมครับคุณดิวขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว